คลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าหัวไฟฟิวฟินิกส์ไม่ใช่หัวไฟแบบนี้นะครับฟิวฟินิกส์หรือฉายาเจ้าหัวไฟฟิวฟิวเป็นเด็กชาวอเมริกันที่ย้ายมาเรียนเมืองไทยโรงเรียนเดียวกับพวกทัศน์อายุของฟิวน่าจะราวๆ16ปีเพราะดูจากที่เมื่อก่อนฟิวก็เป็นอดีตทีมอเมริกาก็คือเนื้อเรื่องเบื้องหลังของฟิวตอนนี้จะมีพูดถึงในช่วงซีซั่น2อันนี้ผมก็เลยคาดคะเนว่าถ้าอดีตเคยร่วมทีมอเมริกามาก่อนแล้วย้ายมาเมืองไทยแล้วเหมือนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยมาก่อนหน้าด้วย1ปีถ้าลองเดาๆอายุก็น่าจะราวๆ16ปีอยู่ม.ปลายเป็นน่าจะเป็นพี่ของพวกทัศน์อยู่ประมาณ2ปีอันนี้ผมว่าทีมงานไดโนมาสเตอร์น่าจะพลาดไปอย่างนึงก็คือไม่ได้กำหนดวันเดือนเกิดของคาแรคเตอร์ทุกคนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาวันเกิดมาจากไหนฟิวฟินิกส์เด็กหนุ่มมาสเท่ดูขรึมแต่แฝงด้วยความเร่าร้อนจริงๆก็น่าจะมีความอารมณ์ร้อนอยู่หน่อยนึงเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกจะสังเกตได้จากตอนแรกซีซั่น1นี่ก็คือเข้าไปช่วยพวกทัศน์จากบิ๊กเบนที่กำลังรังแกอยู่ฟิลฟินิกส์นี่เป็นรีคอร์ระดับ AR ที่ใช้การ์ดสไปโนซอรัสไดโนเสาร์ตัวเก่งของฟิลซึ่งการ์ดหลักๆของเขาจะเป็นพวกเผ่าสองขาก็คือไอ้พวกกินเนื้อซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีจัดเด็กให้สมดุลกันอาจจะมีเผ่าอื่นๆเข้ามาเสริมบ้างทีมของฟิลเนี่ยก็คือความเร่าร้อนใน Official ทีมหลักของฟิลบอกว่าการให้อภัยมันให้อภัยอะไรตอนไหนดูมันทำกับคริสมาตินดิให้อภัยไหมนั่นอ่ะงั้นนายเอาการ์ดใบนี้คืนไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนอื่นในทีมของฉันถือซะว่ามิตรภาพที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดระหว่างเราทั้งคู่มันจบลงแค่นี้ฟิลฟินิกส์มีหัวสีแดงดั่งเปลวเพลิงก็เลยถูกเรียกว่าเจ้าหัวไฟเอ้ยเจ้าหัวไฟฟิลฟินิกส์ไม่รู้เป็นอะไรกับฟินิกส์อีกทีหรือเปล่าฟิลนักเล่นการ์ดฝีมือดีเขาชนะเลิศการแข่งขันมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือเคยเข้าร่วมระดับโลกแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ระดับโลกแต่เขาก็เคยเข้าร่วมอย่างไม่เคยขาดฟิลย้ายมาจากอเมริกามาเรียนอยู่ที่เมืองไทยโรงเรียนเดียวกับพวกทัศน์เขาเคยร่วมทีมอเมริกากับเพื่อนเก่าของเขาก็คือคริสมาตินเพื่อนสนิทคนที่ให้การ์ดสไปโนกับฟิลนี่แหละครับเนี่ยที่มาที่ไปที่ฟิลมีสไปโนใช้ก็คือมาจากคริสคนนี้นี่เอง wow. มาพูดถึงฟิลกันต่อดีกว่าฟิลฟินิกส์นอกจากจะเป็นนักเล่นการ์ดระดับ AR ที่เก่งกาจเขาก็ยังมีหน้าตาและบุคลิกอันเป็นที่โดนใจเหล่าสาวๆในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเมย์หรือแม้แต่เคโกะที่แอบปลื้มมานานแสนนานแอบมองอยู่นะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยก็ด้วยหน้าตาหล่อเหลาและดูมาดเท่ของเขาเนี่ยแหละแม้กระทั่งไอเอสเนี่ยยังแอบหมั่นไส้เลยพวกคนมันทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเท่เนี่ยนะเป็นใครก็ชอบเป็นธรรมดาแต่เห็นหล่อหล่อเท่เท่เล่นการ์ดเก่งๆอย่างเงี้ยฟิลมีความลับอีกอย่างหนึ่งที่บางคนก็อาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือแหมที่เห็นว่านอนเต้ท่ายอยู่แต่บนหาดที่แท้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นนี่เองแล้วฉันไปขอร้องนายเมื่อไหร่กันเล่าเห็นนอนเก๊กเท่อยู่บนชายหาดไม่ลงไปเล่นน้ำสักทีนี่ก็นึกว่าอะไรที่แท้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นขอยืมคำพูดของเอฟมาพูดหน่อยเต็มแล้วความสามารถพิเศษอีกอย่างของฟิลก็คือเดินหลับตาน่ะดูเอาเลยเห็นไหมหน้าความสามารถพิเศษของเขาล่ะอ้าวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสิพี่ที่ทำคลิปเนี่ยแอบหมั่นไส้ฟิวหรือเปล่าครับกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับฟิลฟินิกส์เขาชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศเป็นตัวแทนของทีมไทยเพื่อร่วมแข่งขัน DBWC ก็คือรอบชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยฟิลเป็นหัวหน้าทีมที่มีลูกทีมประกอบไปด้วยเชนบ๊อบบี้เคโกะแล้วก็ทัศในการแข่งขันWorld Champion
ก็คือเนื้อเรื่องในช่วงซีซั่น2ฟิลนำทีมไทยพบกับคู่แข่งรอบแรกก็คือทีมอเมริกาทีมเพื่อนเก่าของฟิลนั่นเองซึ่งก่อนที่ทีมไทยจะลงแข่งพบกับทีมอเมริกาฟิลก็ได้ไปนัดเจอกับเพื่อนเก่าของเขาก็คือคริสมาร์ตินมาก่อนก็มีเรื่องราวดราม่าอะไรกันทำให้ฟิลนะทิ้งการ์ดสไปโนก็คือเอาคืนคริสกลับไปประมาณแบบในเมื่อทัดนายไม่มีทีเร็กแล้วฉันก็ไม่มีสไปโนเหมือนกันอันนี้ผมก็งงปากกะของฟิลเหมือนกันเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรทิ้งการ์ดสไปโนไปเนี่ย oh, no. กลับเข้ามาช่วงการแข่งขันฟิลที่เจอกับคริสมาร์ตินนี่คือต้องบอกว่าไปไม่เป็นเลยครับโดนคริสมาร์ตินที่รู้ทางฟิลเป็นอย่างดีประมาณแบบเห็นไส้เห็นพุงกันหมดจริงๆฟิลเนี่ยคือไม่น่าจะสู้ได้แต่เนื่องจากคริสมาร์ตินเพื่อนของฟิลเนี่ยจงใจทำผิดกฎการแข่งขันก็เลยเหมือนโดนถูกปรับแพ้ไปทำให้ฟิลเนี่ยชนะผ่านแล้วพอเข้ารอบต่อไปที่ไทยต้องเจอกับทีมญี่ปุ่นฟิลก็ได้ลงแข่งประเภทแท็กทีมจริงๆรอบนี้ไม่ได้เรียกว่าแท็กทีมก็คือลงแข่งเดธแมตช์ซึ่งเป็นการแข่งระหว่างผู้เล่น3ต่อ3คนก็คือฟิลนำทีมไทยก็ตามมาด้วยเชนและบ๊อบบี้แต่ผลปรากฏว่าฟิลนี่คือแพ้ก่อนเพื่อนครับแม่ไอที่เก่งๆมาซีซั่นแรกนี่คือพอซีซั่น2เนี่ยแพ้หมดรูปเลยเอาเป็นว่าเพลาๆลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนแฟนๆฟิลเขารุมตืบเอาต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องกันพอถึงช่วงทีมไทยต้องลงแข่งรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมแอฟริกาใต้การแข่งขันแข่งไม่จบโดนยึดสนามแข่งทีมไทยโดนจับตัวฟิลก็คือหนึ่งในคนที่ถูกจับไปล้างสมองถูกเอาไปใช้ประโยชน์เป็นนกต่อเพื่อล่อพวกทัดให้เข้ามาก็คือถูกจับพวกฟิลถูกจับไปไว้ที่วิหารโบราณแล้วพวกทัดก็ต้องเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยกันไปดีๆหรอกก็คือต้องมีการต่อสู้กันมันก็เลยมีแมตช์ที่ทัดจะต้องเจอกับฟิลเป็นการรีแมตช์ระหว่างทัดกับฟิลอีกครั้งนึงโดยครั้งนี้ทัดก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วครับฟิลก็แพ้อีกแล้วครับผมโอ้โหนี่แมตช์สั่งลายังแพ้อีกเลยแต่การแพ้ครั้งนี้ก็คือถูกช่วยเหลือไว้โดยทัศน์แล้วก็ตอนจบรู้สึกว่าฟิลจะกลับไปที่อเมริกาด้วยในช่วงการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนในซีซั่น2ฟิลได้การ์ดใหม่ที่มีชื่อว่าสยามโมซอรัสซึ่งมันก็คล้ายๆกับสไปโนซอรัสพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นสไปโนซอรัสเวอร์ชั่น2เลยก็ว่าได้เขาก็ได้นำการ์ดใบนี้ออกมาตอนดูเอลกับคริสมาร์ตินด้วยซึ่งถือว่าเป็นการ์ดไม้ตายเลยก็ว่าได้ส่วนเหตุผลที่มาที่ไปที่ฟิลออกจากทีมอเมริกาก็คือเขาดันไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของคริสมาร์ตินคริสอินดัสทรีเหมือนไปเห็นโปรเจกต์ลับอะไรบางอย่างที่พยายามใช้ประโยชน์จากดีโนการ์ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ก็คือมีความเห็นมีแนวทางที่ไม่ตรงกันทั้งสองคนก็มาพูดคุยกันเพื่อหาบทสรุปก็คือฟิลไม่ไปต่อกับทีมอเมริกาก็คือตัดขาดจากคริสมาร์ตินหนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าฟิลก็ไม่อยากถูกคริสใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของคริสมาร์ตินตลอดไปพูดง่ายๆก็คือคริสเป็นคนฝึกซ้อมเคยเป็นคู่หูกับคริสมาร์ตินมาก่อนโดยที่ฉายาของทั้งคู่ก็คือคู่หูเพลิงน้ำแข็งเพลิงน้ำแข็งนี่มันคุ้นๆนะเหมือนไอ้เฟสตาร์ทหรือเปล่านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมฟิลถึงไม่อาจจะดูเอลชนะคริสมาร์ตินได้แล้วก็เป็นเหตุผลที่ฟิลอยากที่จะออกมาจากคริสเป็นนักเล่นการ์ดพเนจรไม่สังกัดทีมอะไรก็คือมีแข่งก็แข่งแบบแข่งไปทั่วครับได้ชนะเลิศได้รับรางวัลมากมายอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองของฟิลไปด้วยจบไปแล้วครับกับประวัติความเป็นมาของฟิลฟินิกส์ก็ไม่มากไม่น้อยเอาแค่พอดีบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยพี่เกลียดฟิลหรือเปล่านี่ทำไมแกล้งฟิลขนาดนี้
เอาจริงๆผมไม่ได้เกลียดฟิวนะครับผมชอบก็คือประมาณแบบรักดอกจึงหยอกเล่นอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้เกลียดอะไรฟิวหรอกก็เอาเป็นว่าจบลงไปแล้วสำหรับฟิวฟินิกคนต่อไปจะเป็นใครก็คอยติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังและติดตามฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ